แกน QR code ได้เลยนะรุ่นนี้เลยแว่นตานะคะจาก F3 โมวิดีโอ BT 300
ซึ่งจะเป็นแว่นตาอัจฉริยะชนิดโปร่งแสงน้ำหนักเบาที่สุดในโลกค่ะซึ่งจะทำให้ทุกท่านได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของคุณให้กว้างขึ้นด้วยแว่นตาอัจฉริยะโบวิดีโอ BT300ไม่ว่าจะเป็นการดู AR code หรือการเชื่อมต่อกับไร้สายต่างๆหรือการเชื่อมต่อกับโดรนก็สามารถทำได้อย่างง่ายดายนะคะด้วยแว่นตาอัจฉริยะโบวิดีโอ BT300นะคะท่านใดที่อยากจะมาทดสอบนะคะว่าแว่นตาอัจฉริยะนี้ทำได้ขนาดไหนนะคะก็สามารถแวะเข้ามาเยี่ยมชมกับบูธของเราได้ค่ะแน่นอนนะคะถัดมานะคะจะแนะนำฝั่งด้านนี้เลยค่ะตรงกลางของเรานะคะจะเป็นในส่วนโปรเจคเตอร์กับ F3 โปรเจคเตอร์ EV696UI ซึ่งเป็น interactive projector ที่สามารถนำเสนองานของคุณนะคะพร้อมทั้งการเขียนย่อขยายภาพไปพร้อมกับการนำเสนองานนะคะซึ่งจะทำให้การนำเสนองานของแต่ละท่านเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างมีสีสันมากยิ่งขึ้นค่ะอย่างเช่นตัวอย่างนะคะที่เราได้นำเสนอไว้นะคะดังข้างต้นนี้ก็สามารถมาชมได้สามารถขยายภาพลงไปเรื่อยๆเป็นมิติต่างๆได้เลยค่ะท่านใดที่สนใจในส่วนของตัวโปรเจคเตอร์นะคะกับ F3 โปรเจคเตอร์ EV696UI สามารถมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่บูธของเรานะคะและด้านนี้นะคะแนะนำค่ะกับเรื่อง Workford Enterprise WF20590 นะคะซึ่งจะเป็นเครื่องพิมพ์ที่ให้ความเร็วสูงในการพิมพ์นะคะสูงถึง100หน้าต่อนาทีเลยค่ะแล้วก็มาพร้อมกับระบบหมึกแบบ Inkjet นะคะสามารถกันน้ำได้ซึ่งข้อดีของระบบหมึกแบบ Inkjet นะคะคือไม่มีฝุ่นของผงหมึกที่ทำให้ฟุ้งในอากาศอย่างแน่นอนและก็เหมาะสำหรับห้องที่เป็นแบบ Clean Room นะคะกินไฟน้อยกว่าระบบ Laser Printer อย่างแน่นอนค่ะท่านไหนที่อยากจะประหยัดไฟนะคะและก็พิมพ์ได้รวดเร็วทันใจแบบนี้นะคะแนะนำเลยค่ะกับเบอร์ขอบอัจฉริยะ WF20590 ค่ะรับรองว่าจะทำให้ท่านนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มปริมาณงานพิมพ์ได้อย่างดีเยี่ยมอย่างแน่นอนค่ะถัดมานะคะสุดท้ายแล้วนะคะกับเบอร์ F3 ฝั่งด้านนี้เลยค่ะซึ่งท่านใดนะคะที่สนใจแล้วก็มองอยู่ว่าด้านนี้คืออะไรหลายๆท่านคงจะยังไม่ทราบว่าของเรานะคะมีหุ่นยนต์ด้วยหรอวันนี้นะคะมีอย่างแน่นอนเราผลิตหุ่นยนต์ของ F3 นะคะไว้ใช้ในโรงงานของ F3 เองเพื่อที่จะใช้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆนะคะที่มีขนาดเล็กอย่างเช่นหัวพิงค่ะและก็ชิ้นส่วนอื่นๆในผลิตภัณฑ์ของ F3 นะคะซึ่งจุดเด่นของหุ่นยนต์ F3 นั้นจะให้ความแม่นยำสูงมากค่ะหากท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะทดลองผลิตภัณฑ์ของเราตัวไหนสามารถนะคะเรียนเชิญแวะมาสอบกันได้นะคะฝั่งด้านนี้เราก็จะมีทดสอบนะคะในส่วนของผลิตภัณฑ์ของเราทุกรุ่นทุกตัวแน่นอนค่ะรอมาก็ได้นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได้บูธ F3 นะคะบูธที่11 12 13ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อค่ะบูธต่อมาบูธที่10นะคะบริษัทยูไฮบริดยุทธะจำกัดค่ะสวัสดีค่ะก็ดูให้ดีนะครับธุรกิจเกี่ยวกับการขายเช่ารถโฟล์คจากประเทศเยอรมนีนะครับเขาก็มีประสบการณ์ด้านการขายรถมาหลายปีแล้ววันนี้รถที่เรามีประเทศไทยก็เริ่มตั้งแต่แค่ทันหนึ่งจนถึงรถใหญ่อย่างวีเน่เลยก็ถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านไหนสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถมาสอบถามได้ที่บูธนะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้ค่ะก็ยังตัดข้อมาแต่ว่าอยากให้ผู้ชมมาสอบถามได้ที่สำนักงานก็มีด้วยนะคะก็เดินแบบเข้ามาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะบูธทางด้านนี้บูธที่9ค่ะบริษัทบิ๊กไวท์ไทยแลนด์จำกัดนะคะมีเลยก็จะมีนะคะเสริมพวกเครื่องมือซึ่งก็การประหยัดไฟด้วยสวัสดีค่ะจากบริษัทบิ๊กไวท์นะคะบริษัทของเราก็ทำเกี่ยวกับความเย็นทั้งสารกลางและหาผู้รีสอร์ทหรือว่าตั้งแต่แอร์นะคะผู้ติดตั้งผู้ตั้งแต่หรือว่าใช้ผู้สารกลางก็จะเป็นพวกหลอดเย็นผู้แตกค่ะเป็นพวกชิลเลอร์นะคะแล้วก็ชิ้นปั๊มที่ใช้กับโรงแรมนะคะเป็นน้ำร้อนค่ะแล้วก็จะเป็นพวกพานอแอร์ที่ใช้กับพวกคอนโทรลนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะใช้กับผู้คอนโทรลหรือว่าเครื่องจักรที่เราต้องการที่จะเราอยู่หมายเลข9ค่ะค่ะก็แวะมาในการสอบถามได้เลยนะคะมาแล้วรับเอกสารได้นะคะเขามีแบบของภาษีด้วยนะนี่เลยนะคะให้คุณ
องรังสีนะคะพวกโอสแอร์พวกตรวจเซอร์เวย์มิเตอร์พื้นที่อุตสาหกรรมรังสีต่างๆรวมถึงเกี่ยวกับด้านการตรวจวิเคราะห์ทางด้านสารพวกผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ด้านของพวกเกี่ยวกับอุตสาหกรรมสุขภัยหรือพวกสินค้าพวกทางด้านเป็นเกี่ยวกับพวกอาหารแปรรูปต่างๆค่ะก็คือให้บริการโดยรวมถึงการให้คำปรึกษาทางด้านงานวิจัยก็ยังไงถ้าเกิดสนใจก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ www.ci.com ค่ะก็สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะเว็บไซต์ของวันนี้มาแล้วมาสมัครนะคะจะได้เปิดที่บูธนะคะแล้วก็ที่เป็นพวกเอกสารดิจิทัลค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อย่างมาให้คำแนะนำด้วยมาขอการค่ะบูธที่ก็จะเป็นบูธของบริษัทไทยแลนด์เอนจิเนียริ่งจำกัดค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะค่ะของเราก็จะเป็นบริษัทไทยแลนด์เอนจิเนียริ่งนะคะซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับไททันเคมซึ่งทำงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมพวกงานเคมนะคะพวกกล้องและเคมไฟฟ้าซึ่งเปิดใช้งานเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า20ปีนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยที่นำมาโชว์นะคะไม่ว่าจะเป็นปลั๊กกลปลั๊กเหลี่ยมอุปกรณ์ต่อพ่วงท่อร้อยสายไฟเราใช้เองกับบริษัทงานเคมนะคะซึ่งตัวนี้ค่อนข้างเฮฟวี่อยู่แล้วทุกตัวและยิ่งตอนนี้นะคะเรามีมอเตอร์และที่เป็นมอเตอร์เกียร์นะคะที่เป็น ID 3ซึ่งตอนนี้เราก็ใช้อยู่อันนี้ของเราเป็นนำเข้าจากตุรกีเลยโดยตรงยุโรปจ๋าเลยค่ะผลิตที่ยุโรปเลยนะคะจ้าขอบคุณนะคะเราแวะมานะคะสอบถามได้ลองมาดูได้นะคะมีสินค้าเนี่ยมาโชว์เยอะมากนะมาสอบถามได้เลยบูธที่7นะคะและอีกบูธในช่วงนี้ค่ะที่เราอยากจะแนะนำให้มาได้รู้จักกันสองเลยนะคะก็เป็นบูธที่6ค่ะของบริษัท OTA International จำกัดหรือว่า OTA กรุ๊ปค่ะสวัสดีค่ะPDA แล้วก็ตัวพิมพ์เตอร์บาร์โค้ดนะครับซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยทาง OTA เนี่ยจัดจำหน่ายแล้วก็มีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับโซลูชันบาร์โค้ดทั้งหมดนะครับตั้งแต่โปรดักชันจนถึงแวร์เฮาส์นะครับซึ่งอุปกรณ์นี้ที่จะเป็นจุดเด่นตัวนี้เลยก็คือตัวสแกนเนอร์ที่สามารถรองรับการอิมระยะไกลได้ที่ประมาณถึง14เมตรนะครับแม็กซิมัมสูงสุดอย่างเช่นตัวนี้นะครับเฉพาะบาร์โค้ดตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2เมตรก็อ่านได้เดี๋ยวใช่ครับผมก่อสำหรับแวร์เฮาส์นะครับที่อยู่บนโฟกลิฟต์โรสเซอร์อยู่บนโฟกลิฟต์ไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาเพื่อที่จะใช่ครับก็เพื่อความสะดวกนะคะในการใช้งานมากขึ้นนะคะและการก็จะได้ทำแบบว่าจะมีหลายตัวเนาะมีหลายตัวครับแต่นี้เป็นตัวไฮไลท์ของเรานะครับนี่คือไฮไลท์เลยที่เราอยากจะมาโชว์อยากจะมาเสนองานนี้นะคะค่ะแล้วก็ยังมีคนอื่นซึ่งถ้าใครอยากรู้จักเนี่ยให้เดินมาถามใช่ไหมคะค่ะก็สามารถมาสอบถามได้เลยค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็มาสอบถามเพิ่มเติมนะคะที่บูธก็ได้เราก็แนะนำกับคร่าวให้สุดมีกับบูธที่5ค่ะพบกับบูธของบริษัท KTE Corporation จำกัดสวัสดีค่ะพี่โดนอะไรไม่รู้เชิญแนะนำเลยค่ะสวัสดีแขกมิเกลนะครับ KTE Corporation นะครับเป็นบริษัทตัวแทนสินค้าซูบากินะครับสินค้าซูบากิก็คือเป็นสินค้าแบรนด์ของญี่ปุ่นเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับpower transmission ทั้งหมดนะครับเกี่ยวกับพวกโซ่ต่างๆมีทั้งโซ่แบบพิเศษมีโซ่พลาสติกนะครับโซ่ที่ไม่ต้องใช้น้ำมันหล่อลื่นหรือเป็นโซ่ชุบเคลือบผิวพิเศษนะครับก็นอกจากโซ่แล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์ power lock ที่ใช้สำหรับล็อกเผานะครับใช้แทนริมนะครับต่างๆส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเกี่ยวกับพวกอุปกรณ์แคมคัสหมุนวันเลนะครับหมุนทางเดียวแล้วก็ท็อปปิ้งต่างๆนะครับก็เป็นสินค้าจะต้องนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นอย่างเดียวนะครับเบื้องต้นก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณครับค่ะก็สามารถมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะเรามีเจ้าหน้าที่มาให้ข้อมูลนะคะแนะนำกับท่านด้วยข้อมูลมาได้ดูที่ห้าค่ะขอบคุณค่ะมาต่อนะคะบุตรของมาบุตรที่4ค่ะพบกับบุตรของบริษ
ค่ะ SP ฟาร์มจำกัดค่ะสวัสดีค่ะและท่านผู้เรียนเลยค่ะสวัสดีครับตัวแทนจากทีมฟาร์มนะครับแล้วส่วนของโค้ดผมจะเป็นตัวแทนจำหน่ายยี่ห้อฟูจิอิเล็กทริกนะครับผมของเราไม่ใช่เป็นดีลเลอร์ของเราเป็นดีลเลอร์หลักนะครับในเรื่องของตัวซัพพอร์ตเราสามารถส่งทุกอย่างจากประเทศไทยถึงทางญี่ปุ่นเลยโดยตรงนะครับโดยโปรดักต์ตรงนี้จะเป็นในส่วนของแมกนติกเบรกเกอร์นะครับในส่วนของเรื่องของคอนแทคเตอร์เราก็ยังใช้สโลแกนที่ว่าเบสมอสคอนแทคเตอร์อยู่นะครับในส่วนของตัวนี้ถัดออกมาจะเป็นในเรื่องของเซอร์โวไดร์นะครับเซอร์โวไดร์ที่ออกแบบมาทั้งในเรื่องของสเตปปิ้งมอเตอร์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับผมถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของตัว PLC นะครับผมหรือตัวคอนโทรลเลอร์ทางเรามีทีมซัพพอร์ตและเทรนนิ่งนะครับสำหรับลูกค้าที่ไม่มีพื้นฐานเลยเราสามารถเทรนนิ่งให้ได้นะครับผมสามารถออนไซต์ก็ได้หรือว่าไปที่ออฟฟิศเราก็ได้ถ้าเรายินดีนะครับผมถัดมาครับตรงนี้จะเป็นHMIนะครับผมตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าทางลูกค้าท่านใดไม่เคยลองเล่นหรือไม่เคยกดเลยก็เรียนเชิญมาลองเล่นได้นะครับผมส่วนถัดมาตรงนี้จะเป็นตัวอินเวอร์เตอร์หรือเราเรียกว่า VSD นะครับผมตัวนี้ภายใต้แบรนด์ฟูจิของเรานะครับเราทำธุรกิจตรงนี้มาไม่ต่ำกว่า20 ปีฉะนั้นในเรื่องของทำในเรื่องของประหยัดพลังงาน Engineering ในส่วนของอุตสาหกรรมทุกอย่างสามารถมาปรึกษาผมได้นะครับผมและที่เป็นภายในงานถ้าเกิดว่าเจอผมสามารถขอรับผมได้นะครับและก็ต่อในส่วนพิเศษได้นะครับผมในฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับก็มาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในรอบปีนะคะสินค้าประจำแสดงโชว์เยอะมากเลยนะอันนี้ก็เป็นบทที่4ของคุณค่ะและต่อมาค่ะบทที่3นะคะเราพบกับบริษัทสินเชื่อไทยแลนด์ติ้งจำกัดค่ะเชิญค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ผมปริญญานะครับในนามบริษัทสินเชื่อไทยแลนด์ติ้งนะครับเราเป็นบริษัทนะครับที่มีความชำนาญนะครับในการขายน้ำมันหล่อลื่นมากว่า20 ปีปัจจุบันนะครับเราได้รับการแต่งตั้งนะครับจากบริษัทโมตุลนะครับซึ่งเป็นน้ำมันหล่อลื่นจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเราได้รับการแต่งตั้งมาเป็นระยะเวลา1 ปีกว่านะครับปัจจุบันนะครับเรามีลูกค้ากว่า200 รายนะครับลูกค้าใหญ่ๆนะครับมาที่บูธนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเรามีลูกค้าและแฟนใหญ่ๆที่ใดบ้างนะครับก็อยากเรียนเชิญให้มาที่บูธนะครับมาพบกับเรานะครับท่านจะได้พบกับน้ำมันที่มีคุณภาพนะครับทั้งน้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันเกียร์น้ำมันคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำมันตัดกึ่งนะครับเราเป็นน้ำมันที่อิมพอร์ตจากต่างประเทศ 100% นะครับแต่เราสามารถทำราคาได้ดีเพราะว่าเราผลิตแล้วนำเข้าภายใต้ AEC นะครับทำให้เราลดการเสียภาษีนะครับทำให้เราสามารถแข่งขันราคาได้นะครับอยากให้ทุกท่านมาที่บูธนะครับแล้วท่านจะพบน้ำมันคุณภาพจากประเทศฝรั่งเศสคุณภาพเดียวกับที่คนญี่ปุ่นคนเกาหลีคนฝรั่งเศสคนอิตาลีคนเยอรมันคนอเมริกาใช้คุณภาพเดียวกันเลยครับมาที่บูธสินเชื่อไทยนะครับขอบคุณครับค่ะก็ยังมีแล้วนะคะบูธที่3นะคะมาต่อค่ะบูธที่2ค่ะดาทีเลยเชิญนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับบูธนี้กันกับบริษัทนะคะ Eco World Trading Thailand จำกัดค่ะสวัสดีครับผมในนามของบริษัท Eco World Trading ประเทศไทยแล้วก็ Eco World Thailand ครับผมก็ในส่วนของบริษัท Eco World เนี่ยเราจะเป็นผู้ผลิตแล้วก็จำหน่ายตัวบัตเตอร์ไฟวาล์วนะครับผมซึ่งเรามีผลิตบริษัทแม่อยู่ที่ประเทศเยอรมันนะครับผมแล้วก็ส่วนหนึ่งตัวบัตเตอร์ไฟวาล์วเนี่ยเราผลิตได้ในเมืองไทยนะครับผมแล้วก็เราสามารถใช้เลือกใช้ตัวบัตเตอร์ไฟวาล์วให้เหมาะกับส่วนของแต่ละคอนฟิกเรชั่นนะครับผมแล้วก็แต่ละความต้องการของลูกค้านะครับผมก็ถ้ายังไงก็แวะมาเที่ยวชมบูธผมเรามีของวันแจกนะครับอย่าลืมแวะมานะครับค่ะมีของวันมาแจกนะคะไม่ได้แจกตัววาล์วนะแต่ก็จะมีของวันที่เป็นของมาแจกก็มาสอบถามได้วันที่2นะคะและมาวันที่1ค่ะเรามาทำความรู้จักกับบริษัทไอแคทไทยแลนด์จำกัดเชิญเลยค่ะสวัสดีครับผมโคเตชันพิชัยนะครับเลยนำตัวแทนของบริษัทในการประเทศไทยนะครับซึ่งเราเป็นบริษัทที่ได้รับไม่ได้เป็นการแต่งตั้งนะครับคือเป็นบริษัทไอการ์สที่มาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยโดยตรงนะครับผมบริษัทไอการ์สเนี่ยโดยทั่วไปเราก็จะรู้จักในนามของกระดูกหมูนะครับหรือ Energy Chain นะครับผมซึ่งเราเป็นผลิตกระดูกหมูที่เล็กที่สุดในโลกใหญ่ที่สุดในโลกแล้วก็เร็วที่สุดในโลกแล้วก็ทนที่สุดในโลกนะครับส่วนอีกธุรกิจหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของแบริ่งนะครับอันนี้เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้มากในอุตสาหกรรมของฟู้ดและเบเวอเรจรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์นะครับผมข้อดีของเราก็คือว่าเป็น
พุชและแบริ่งที่ไม่ต้องการการก่อลื่นเนื่องจากว่าในตัวโพลิเมอร์เนี่ยเป็นการผสมตัวที่เป็นโซลิดลูบิแคนหรือสารหล่อลื่นแบบแคนเรียบร้อยแล้วนะครับจึงทำให้ระบบการผลิตของระบบการผลิตอาหารหรือเซมิคอนดักเตอร์นะครับสะอาดตลอดเวลานะครับสามารถทำงานในฝุ่นน้ำสารเคมีโดยไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นประกอบกับอันนี้คือตัวโปรดักต์ใหม่นะครับอันนี้เราเรียกว่าโรบอลิ่งนะครับก็คือโรบอทที่ทุกคนสามารถสร้างด้วยตัวเองนะครับผมเป็นลักษณะของวอร์มเกียร์นะครับผมซึ่งสามารถที่จะประกอบขึ้นเป็นโรบอทไม่ว่าจะเป็น5แกนหรือ6แกนแล้วแต่ลูกค้าจะทำการประกอบนะครับผมข้อดีก็คือว่าทำงานในน้ำได้นะครับฝุ่นสารเคมีไม่ต้องการการหล่อลื่นใดๆทั้งนั้นแล้วก็ต้นทุนถูกมากครับตัวนี้ก็ไม่ถึง150,000นะครับผมสามารถติดต่อได้ที่บูธเอ็นกัสได้นะครับแล้วเราก็มีลีเนียด้วยครับสุดท้ายก็คือเป็นลีเนียนะครับเราพัฒนาตั้งแต่ปี1965นะครับเป็นโพลิเมอร์ที่ไม่ต้องการการหล่อลื่นซึ่งสามารถทดแทนโลหะแล้วก็ทำงานได้ดีกว่าโลหะด้วยครับการหล่อลื่นก็เทียบเท่ากับบอแบริ่งทั่วไปนะครับข้อดีก็คือว่าต้นทุนต่ำกว่านะครับสามารถทำงานได้นานกว่าแล้วก็ได้ประสิทธิภาพมากกว่าด้วยครับยังไงก็ถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อกับผู้ให้การได้นะครับผมต้องขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะนะคะก็มาเยี่ยมชมได้เลยนะคะบูธที่1 นะคะก็อย่างที่บอกว่าแต่ละบูธเนี่ยเขาก็จะนำสินค้าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมาจัดแสดงโชว์ในงานนี้นะคะก็เรียนเชิญทุกท่านเนี่ยมาพูดคุยมาสอบถามเพิ่มเติมแล้วก็แวะมาสังเกตกันด้วยท่านมาค่ะบูธต่อมาที่เราจะพามารู้จักกันนะคะจะเป็นบูธหมายเลข14กับบูธของบริษัท SNS Power Transport จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับของบูธ ACNก็มาเสนอทั้งหมด2ด้านด้วยกันนะครับด้านแรกคือสินค้าและประเภทออโตเมชันนะครับเราเป็นผู้นำเข้าและเติมแบรนด์ของแต่ชิ้นนะครับวันนี้ที่นำรุ่นที่มาในงานนี้นะครับก็จะมีรุ่นใหม่ล่าสุดที่นิตาชิผลิตออกมานะครับก็คือรุ่น SJP1 นะครับแล้วก็จะมีรุ่นเดิมที่มีใช้งานอยู่ก็คือรุ่น WJ200 NES1รวมถึงเดโมที่เราจะนำมาเสนอด้วยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเรื่องของการทำตู้สวิตช์บอร์ดนะครับที่ติดตั้งตัวไว้ได้นะครับขอขยายไปที่นึงนะครับอีกส่วนนึงที่ทางเอเซนเป็นธุรกิจนะครับก็คืองานทางด้านวิศวกรรมนะครับของเอเซนเนี่ยดำเนินธุรกิจทางวิศวกรรมเรื่องของทางระบบไฟฟ้าสื่อสารนะครับระบบปรับอากาศระบายอากาศป้องกันอัคคีภัยแล้วก็สุขาภิบาลนะครับเราจะตั้งเรื่องของระบบเนี่ยให้กับโรงงานอุตสาหกรรมนะครับทั้งขึ้นโรงงานใหม่หรือว่ามีการปรับปรุงซ่อมสร้างนะครับในรายละเอียดของตัวเดโมนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็เข้ามาสอบถามที่บูธได้ครับขอบคุณนะครับค่ะขอบคุณค่ะก็แวะมาได้เลยนะคะบูธที่14ค่ะและเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยนะคะไปทำความรู้จักบูธต่อมาค่ะด้านนี้บูธที่15ค่ะกับบริษัท IMB Enterprise จำกัดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมจากบริษัท IMB Enterprise ครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ TSK ครับจากบริษัทที่ญี่ปุ่นครับก็วันนี้สินค้าที่เอามานำเสนอก็ในส่วนแรกจะเป็นพวกหลอดเอ็นนะสำหรับพวกเครื่องจักรที่จะใช้พวกลูกปืนแบบเยื้อสูงครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของแคมโฟลเวอร์สามารถเอาไปใช้กับพวกกลุ่มที่เป็นคอนเวเยอร์ได้ครับแล้วก็อันนี้เป็นโปรดักต์ไฮไลท์ของเราที่เรามีความเชี่ยวชาญโดยตรงก็จะเป็น LM Guide แล้วก็ตัววอลซูนะครับแล้วที่ผมเอามาเสริมเพิ่มเติมก็จะเป็นในส่วนของโปรดักต์แอคชูเอเตอร์ที่เป็นการรวมกันระหว่างตัว2ตัวแรกระหว่างLM Guide และตัว One Servo นะครับจะออกมาในหน้าตาของตัวนี้ครับมีการเคลื่อนที่แล้วก็เรามีเสริมในส่วนของตัว Servo นะครับรวมถึงชุด Driver Control นะครับสำหรับลูกค้าที่จะเอาไปทำเป็น Automation ใช้เองนะครับแล้วก็วันนี้มีโปรดักต์ที่เป็น Fast Delivery ของ TSK นะครับก็คือเราจะส่งได้ภายในไม่เกิน1เดือน10วันสำหรับโปรดักชันนะครับแล้วที่เหลือเป็นการชิปจากญี่ปุ่นมาเมืองไทยนะครับแล้วก็อยากจะเรียนเชิญลูกค้านะครับให้มาลงทะเบียนที่บูธนะครับพอดีเราจะมีเรื่องของการซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ตวันนี้เรามีหัวข้อรวมในส่วนของ 4.0 นะครับก็เลยอยากจะให้เข้ามาลงทะเบียนนะครับอันนี้คือเราสามารถขอราคาผ่าน
เว็บไซต์ของทาง GSK ได้เลยนะครับแล้วก็เป็นราคาพิเศษด้วยนะครับสามารถเช็คสต็อกผ่านทางนี้ได้เลยรวมถึงสามารถดาวน์โหลดพวกแคทไฟล์นะครับแล้วก็เสริมสุดท้ายทางผมทางบริษัทเองครับมีจัดในส่วนของคอร์สเทรนนิ่งแบบออนไซต์เทรนนิ่งให้กับทางลูกค้าครับที่มีแนวคิดหรือว่ามีโครงการจะออกแบบเครื่องจักรเองก็เรามีจัดเทรนนิ่งให้ตั้งแต่วิธีการเลือกใช้รวมถึงเรื่องของงานเมนเทนแนนซ์นะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะนะคะก็มาพบกันได้บูธที่15นะคะและมาต่อทางหน้าที่ค่ะบูธที่16บริษัทไทยมัสจำกัดค่ะสวัสดีค่ะใครที่เหลวด้วยค่ะเดี๋ยวเราแนะนำกันนิดเลยบริษัทไทยมัสนะครับเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือวัดและควบคุมทางด้านไฟฟ้าดำเนินงานอุตสาหกรรมนะครับวันนี้ที่มาโชว์นะครับจะเป็นกระเป๋าพาวเวอร์มิเตอร์วัดค่าพลังงานไฟฟ้าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ากิโลวัตต์ทางกิโลวัตต์หรือค่าเด็กต่างๆนะครับก็รวมไปถึงชุดที่ตอนนี้ทำโบชั่นอยู่นะครับเป็นชุด power วัดค่าพลังงานนะครับเหมาะสำหรับไปวัดหน้างานเพราะว่าตัวในกระเป๋าเนี่ยนะครับจะแถม CT 500ทับ5ให้3ตัวแล้วก็พร้อม data logger เป็นแบบรูปแบบ SD card นะครับอันนี้เหมาะสำหรับที่ลูกค้าต้องการไปวัดหน้างานนะครับรวมถึงอุปกรณ์ที่ต่อตู้คอนโทรลนะครับเป็นพวก terminal นะครับ delay modulวันนี้ที่มาโชว์จะเป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนที่ติดตู้คอนโทรลนะครับแล้วก็ทางไพมัสก็รับทำเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่เป็นฮีตเตอร์นะครับตัวทำความร้อนเทอร์โมคูเปิล VT100 RTD นะครับแล้วก็มีสินค้าอีกมากมายนะครับเช่นสินค้าที่ทางไพมัสนำเข้ามาจะเป็นเซ็นเซอร์ประเทศญี่ปุ่นนะครับแบบ Long X วันนี้จะเอามาโชว์ก็คือจะเป็นรุ่น Instrument Sensor เป็นเซ็นเซอร์วัดระยะแบบ 2D นะครับสามารถวัดเป็นแกน x กับแกน z นะครับสามารถวัดความกว้างความสูงในมิเตอร์นะครับได้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อแล้วก็เชิญชมบูธไทยมัสได้ครับค่ะขอบคุณค่ะก็แวะมาสอบถามได้นะคะเดี๋ยวก็จะมีแจกของด้วยเดี๋ยวช่วงบ่ายก็จะมีเล่นเกมแจกของด้วยนะคะบูธที่17ค่ะนี่เลยนะคะอยู่ทางด้านนี้เดี๋ยวเรามาพบกับบริษัทนะคะอัลฟานะคะคอนโทรลเอทิคค่ะครับผมวันนี้มากัน2บริษัทนะครับเป็น Alpha Automatic แล้วก็ AES Control โปรดักต์ที่จะมาโชว์ตรงนี้อยู่3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเป็นของเบอร์เกอร์เยอรมันก็เป็นเกี่ยวกับพวกโปรเซสในงานระบบน้ำแก๊สตีนทั้งหลายที่มีโฟมิเตอร์เซ็นเซอร์สำหรับวัดอัตราการไหลวัดเพรสเชอร์วัดอุณหภูมิ pH product โซลิโนไฮวาลสำหรับเปิดปิดแล้วก็วาล์วสำหรับเร่งรีใช้นิมาติกโอเวอร์เรทรวมถึงวาล์วแมนิโฟลด์สำหรับการคอนโทรลแล้วก็อินดัสทรี 4.0 ที่มีระบบแดนาติกโชว์หน้าจอคุยผ่านระบบฟิวบัสอันนี้คือกลุ่มที่1คือเกี่ยวกับงานในเรียกว่างานระบบโปรเซสออโตเมชันกลุ่มที่2แฟคทอรี่ออโตเมชันเป็นงานเกี่ยวกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวmotion control ก็จะมี linear actuator พร้อมไกด์ขับเคลื่อนด้วยลมขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเบลบอลสกรูวาล์วนิมาติกลมที่สำหรับควบคุม linear actuator และชุดบริการลมรวมถึงพวกหัวขับลม limit switch ในกลุ่มที่2นี้นั้นกลุ่มที่2ก็คืออะไรที่มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนที่เคลื่อนไหว automation อันนี้ครับผมกลุ่มสุดท้ายที่มาในวันนี้เกี่ยวกับระบบกำจัดฝุ่นในระบบกำจัดฝุ่นที่ทำงานด้วยระบบ reverse jet pump การเป่าลมย้อนอุปกรณ์ที่มีก็คือพวกวาล์วทัมเมอร์แผงควบคุมสำหรับเป่าฝุ่นอุตสาหกรรมแล้วก็โปรบวัดฝุ่นสามารถที่จะวัดฝุ่นไปแต่แล้วก็ระบบในการเรียนฝุ่นผมเช่น vibrator air doctor ครับผมนั้นในสามกลุ่มโปรดักที่วันนี้นำเสนอแล้วก็ sample มากมายนะครับฟลูอิดคอนโทรลโมชั่นคอนโทรลและกรีนแอร์ซิสเต็มครับผมค่ะก็มีนะคะสามกลุ่มเลยที่มาแล้วนะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได้บูธ17ค่ะถัดมาค่ะบูธต่อมาบูธที่18นะคะบริษัทยูนิไทยกรุ๊ปจำกัดค่ะสวัสดีค่ะแนะนำนิดนึงบริษัทของเราจะขายอุปกรณ์
ิชัยนะคะบริษัทมาจะเป็นเครื่องมือวัดนะคะจะเป็นโคมิเตอร์ค่ะเป็นแบรนด์ LED ค่ะซึ่งมีหลายรายการให้เลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานนะคะส่วนถัดมาค่ะจะเป็นเฟเจอร์ค่ะเรามีหลายแล้วก็มีหลายแอปพลิเคชันให้ลูกค้าได้เลือกนะคะค่ะอันนี้เป็นเฟเจอร์คาลิเบเตอร์ค่ะตัวนี้พิเศษหน่อยจะมีปั๊มในตัวนะคะส่วนตัวถัดมาก็จะเป็นออโตเมติกคาลิเบเตอร์นะคะจะใช้สอบเทียบพวกไฟฟ้านะคะค่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็นส่วนของแอนาลิเซอร์ค่ะก็จะใช้ตัวนี้จะเป็นแบรนด์มาสลีจะใช้วัดเปอร์เซ็นต์ดิบนะคะแล้วก็รวมถึงการวัดพวกคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยค่ะจะใช้กับเครื่องดื่มหรือว่าในอุตสาหกรรมเบเวอเรจค่ะค่ะตัวถัดมาจะเป็นตัววัดความชื้นเป็นแบบออนไลน์นะคะจะเป็นแบบการไมโครเวฟค่ะจะใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์หรือว่าเป็นพวกธัญพืชต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นใช้วัดความชื้นเหมือนกันค่ะตัวนี้จะใช้ในการเนี่ยเปรย์นะคะเหมาะกับผู้สินค้าเช่นไม้สัตว์หรือว่าเป็นอ้อยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นวัดแบบออนไลน์การชดค่าแบบเรียลไทม์เลยค่ะค่ะเนี่ยก็ฝากบริษัทดีไทยด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะคะก็แวะมานะคะสอบถามเพิ่มเติมได้บูธที่18ค่ะและอีกหนึ่งบูธนะคะในช่วงนี้กับช่วงนี้กับช่วงโปรดักชั่นเพจที่เราจะมาแนะนำกันค่ะพบกับบูธที่19นะคะบริษัทเมโทรลูบิทัสจำกัดเชิญเลยค่ะครับสวัสดีครับก็จากบริษัทเมโทรลูบิทัสนะครับก็เราก็เป็นทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันหลอดลื่นเนี่ยมากว่า30กว่าปีแล้วจนได้รับการแต่งตั้งจากเชียร์เลนเต้ไทยเป็นทางการนะครับก็วันนี้ในไฮไลท์ของทางบูธเราเนี่ยก็คือถือว่าเป็นก้าวสำคัญของทางเชลเลยนะครับที่คิดค้นนวัตกรรมของ GTL หรือว่าแก๊สทรีลิควิดนะครับก็ยกตัวอย่างง่ายก็คือเราเอาน้ำมันที่ขุดมาแล้วก็เอามาทำเป็นแก๊สที่ให้ได้ความบริสุทธิ์แล้วก็กลั่นออกมาให้เป็นน้ำมันอีกทีเพื่อที่เป็นความบริสุทธิ์ให้กับเครื่องจักรของลูกค้าครับที่อยู่ในภายในสาขาแล้วก็นอกจากนี้ทางบริษัทเมโทรนะครับก็ยังมีบริการที่ให้กับทางลูกค้าเพื่อที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าครับก็ยกตัวอย่างไปเซอร์วิสให้กับทางลูกค้าในส่วนของเช่นชุดตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวสแกนที่เราจะไปตรวจอุณหภูมิความร้อนหรือว่าจะเป็นตัวที่เป็นกล้องส่องในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็ในส่วนของตัวน้ำมันทั้งหมดเนี่ยเราก็จะมีน้ำมันอยู่ในทุกอุตสาหกรรมเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันไฮโดรลิกน้ำมันเกียร์หรือว่าตัวจารบีครับก็ยังไงเนี่ยก็ผมฝากบริษัทเมโทรลูบิทัสไปด้วยขอบคุณมากครับค่ะขอบคุณค่ะก็แนะนำไปนะคะในช่วงที่2ก็ได้รู้จักแต่แล้วบริษัทอยากถามว่าไทยแทนเอ็นเจอร์ลิสจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไรคะท่านแนะนำทีมของบูธนะคะของบูธสุดท้ายที่อยากจะแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักกันค่ะดูภาพบนหน้าจอได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมยังมีช่วงพักเบรกเนี่ยที่ให้ทุกท่านมาสแตนด์ให้ครบทาง25บูธแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลช่วงท้ายงานค่ะเรามี Samsung Galaxy Tab A แล้วก็ยังมีของรางวัลอื่นๆรออยู่นะคะอย่าลืมสแตนด์ให้ครบแล้วก็กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนหยอดที่กรอกค่ะที่สุดลงทะเบียนได้เลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามาแนะนำนะคะบูธแรกเลยในช่วงที่3กันแบบนี้บูธที่25ค่ะบริษัทอินเวอร์เตอร์โซลูชั่นจำกัดค่ะเชิญแนะนำเลยค่ะค่ะมาเจอกับบูธของเรานะคะบูธที่25ค่ะบริษัทอินเวอร์เตอร์โซลูชั่นนะคะค่ะตัวนี้บริษัทของเรานะคะเป็นบริษัทเป็นผู้นำเข้านะคะเป็นมาสเตอร์ดีลเลอร์ที่สมัครอินเวอร์เตอร์ของแบรนด์มิลเลอร์ชิปโดยตรงนะคะค่ะตัวนี้เรามารู้จักในส่วนของอินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่นของเราก่อนเก่าเลยนะคะรุ่นแรกค่ะตัวนี้ในส่วนของ NES1 ค่ะตัวนี้จะใช้กับงานโหลดเบานะคะในส่วนของเป็นงานพวกงานพัดลมงานสายฟ้าลำเรียงนะคะตัวนี้มีตั้งแต่ตัว 0.5 แรงจนถึง 0.5 แรงจนถึง5แรงม้านะคะทั้ง220แล้วก็380โวลต์นะคะในส่วนของตัวถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นรุ่น WJ 200ค่ะตัวนี้จะใช้กับงาน Heavy Duty นะคะเป็นงานหนักค่ะซึ่งสามารถเอาไปใช้กับงานพวกเครื่องผสมเป็นพวกงานเครนแนวราบของพอยต์นะคะแล้วก็ในส่วนของพวกที่ใช้กับโรงเหล็กต่างๆนะคะค่ะแล้วก็ตัวถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นในส่วนของตัว
็น J600 B-Boy นะคะซึ่งจะเป็นตัวไซส์ใหญ่ซึ่งจะมีประมาณตั้งแต่15แรงขึ้นไปนะคะตัวนี้จะเหมาะกับงานที่เอาไปใช้กับพวกงานโบลเลอร์นะคะงานพัดลมงานบอยเลอร์ค่ะต่างๆนะคะซึ่งไม่ต้องการโหลดหรือว่าแรงบิดเยอะอะค่ะค่ะตัวถัดมาค่ะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเรานะคะจะเป็นในส่วนของตัวอินเวอร์เตอร์ที่ตั้งชื่อเป็น SJP1 นะคะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของเราเลยซึ่งในส่วนฟังก์ชันของฟังก์ชันการใช้งานก็จะมีหลากหลายนะคะโดยเฉพาะในส่วนตัวหน้าจอเนี่ยจะโชว์ระบบภาพทันนะคะค่ะตัวนี้ก็ขอฝากบริษัทอินเวอร์เตอร์โซลูชันของเราเอาไว้ที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราแวะมาด้านบูธที่25นะคะมาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยค่ะเชิญค่ะต่อการบูธที่24นะคะบริษัทฟินิกซ์คอนแทคไทยแลนด์ค่ะครับสวัสดีครับผมเป็นตัวแทนจากบริษัทฟินิกซ์คอนแทคนะครับฟินิกซ์คอนแทคเป็นแบรนด์จากประเทศเยอรมนีนะครับวันนี้เรามาในนามของเจ้าของโปรดักต์ฟินิกซ์คอนแทคนะครับแต่จริงๆแล้วเราจะมีตัวแทนจำหน่ายในไทยประมาณ 3-4 เจ้านะครับโอเควันนี้ขอนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะเข้ากับเทคโนโลยีอินเทอร์เซล 4.0ที่เรานำมาเสนอนะครับก็คือว่าเราจะมีชุดของก็เรียกออโตเมชันคอนโทรลนะฮะในออโตเมชันคอนโทรลนี้นะฮะก็คือการใช้ PLC บวกกับ HDMI นะครับผู้ใช้งานสามารถที่จะโอเปเรตนะฮะบนตัวจอทัชสกรีนเพื่อสั่งงานโปรเซสออโตเมชันอัตโนมัติโปรเซสทุกอย่างจะเดินตามฟังก์ชันการเขียนโปรแกรมอัตโนมัติเลยนะครับซึ่งวันนี้สิ่งใหม่ที่เรามีนะฮะช่างสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันบน Android นะฮะและiPhone ได้นะครับสามารถดาวน์โหลดกราฟิกก็เหมือนและสามารถที่จะโอเปเรตคอนโทรลผ่านมือถือนั่นก็คือว่าถ้าสมมติว่าช่วง maintenance ออทิสเราสามารถที่จะ access เข้ามาดูฟังก์ชันการทำงานเครื่องจักรตอนที่เราอยู่ที่บ้านได้และสามารถที่จะสั่งงาน on stop หรือว่า onจากมือถือมาที่หน้างานได้เลยระหว่างที่ไม่มีปัญหานะครับอันนี้คือแอปพลิเคชันใหม่นะครับเทคโนโลยีตัวหนึ่งเราเรียกเป็น Wireless LAN นะครับตัวนี้คือเป็นเทคโนโลยีที่สามารถส่งผ่านสัญญาณจากเครื่องจักรผ่าน Access Point นะฮะจุดนี้คือ Access Point ตัวสีดำนี้สามารถติดตามเครื่องจักรตามจุดต่างๆเวลาเราจะเดินสายนะฮะไม่ต้องลากสายได้เลยสามารถใช้ได้แทนสายได้เลยนะครับนอกจากนั้นฟินิกซ์ก็ยังมีโปรดักต์ที่เกี่ยวกับโพสต์ลายนะฮะเทอร์มินอลล็อกนะฮะชุดของตัว GSM โมเดลฟินิกซ์จะมีผลักโลกทุกเรื่องเลยนะครับก็ฝากยังไงฝากดูแลในส่วนของบริษัทของทางผู้รับที่ดีที่สุดด้วยครับขอบคุณค่ะนะคะก็อย่าลืมแวะมานะคะใครยังไม่ได้แวะมาอย่างบูธที่24นะคะแล้วก็มาต่อบูธที่23ค่ะบริษัทบุญเยี่ยมและสหายนะคะสวัสดีค่ะงานการีนาที่สิบล้อมามากกว่า10ปีค่ะเราเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องกำเนิดไอน้ำนะคะมอสต์ลมร้อนนำเข้าจากอเมริกานะคะโทต้าเทมเปอร์บูแล้วก็อีแบรนด์เป็นของญี่ปุ่นคาวาซากิค่ะเป็นบอลทูบอยเลอร์แล้วก็เครื่องพ่นไฟแล้วก็อุปกรณ์ในส่วนของกลุ่มเทอร์โมโซลูชันนะคะจากแฮนนี่เวลคอนโทรลเลอร์อีคลิปซอนค่ะก็ลูกค้าท่านไหนนะคะมีความสนใจอยากศึกษาหรือต้องการคำแนะนำในส่วนของด้านพลังงานแล้วก็พวกเทอร์โมนะคะเข้ามาถามเราได้ที่บูธค่ะก็อย่าลืมแวะมาบูธที่23นะคะท่านมาค่ะบูธที่22บริษัทพลวัตจำกัดค่ะสวัสดีค่ะและท่านได้เลยค่ะจากบริษัทพลวัตจำกัดนะครับก็ผมว่านะครับจะเป็นโซลูชัน2ส่วนหลักๆนะครับอย่างแรกจะเป็นอุปกรณ์ส่งกำลังนะครับเป็นพวกเกียร์มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้าเกียร์ทดลองนะครับผมก็ในส่วนนี้จะเป็นโซลูชันเกี่ยวกับเรื่องการประหยัดพลังงานนะครับอย่างนี้มอเตอร์ประหยัดพลังงานนะครับกับเกียร์ประหยัดพลังงานเนี่ยก็ช่วยประหยัดค่าไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับส่วนใหญ่ก็ปีต่อปีก็จะคืนทุนละนะครับเรียกว่าดีกว่าเล่นรุ่นอีกนะครับนะครับก็เป็นโซลูชันของบริษัทนะครับผมต่อมาก็จะเป็นตัวระบบออโตเมชันนะฮะในโรงงานจะเป็นอุปกรณ์อินเวอร์เตอร์ควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วก็เซอร์โวไดรฟ์กับ PLC นะครับซึ่งของเราเนี่ยก็จะเป็นใช้แพลตฟอร์มของซีเมนต์นะครับจะเป็นระบบสื่อสารแบบโอเนี่ยซึ่งก็เป็นระบบสื่อสารในอุตสาหกรรมอันดับหนึ่งในโล
โดยบูธที่22ค่ะธนาคารบูธที่21ค่ะบริษัทพาวเวอร์ไนน์คอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์จำกัดค่ะสวัสดีครับบริษัทพาวเวอร์ไนน์คอร์ปอเรชั่นไทยแลนด์ของเรานะครับเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของยี่ห้อ NB นะครับผมโดยเฉพาะกลุ่มโปรดักต์ NB จงกัดเซฟตี้ซึ่งกลุ่มโปรดักต์ประเภทนี้ก็คือจะเป็นเรียกว่า safety solution นะครับก็คือเป็นระบบที่ป้องกันไม่ให้คนได้รับอันตรายจากเครื่องจักรนะครับผมซึ่งผมจะยกตัวอย่างเซ็นเซอร์ที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับอาทิเช่นที่ท่านเห็นนะครับจะเป็นแท่งยาวๆเนี่ยเราเรียกว่าตัว safety light curtain นะครับหรือม่านแสงนิรภัยนะครับผมส่วนถัดมาก็จะเป็นสินค้าในกลุ่มประเภทของ emergency stop ครับหรือปุ่มเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเรากดเพื่อหยุดการทำงานของเครื่องจักรนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์ที่ติดตามประตูช่องปิดเปิดนะครับเวลาที่เครื่องจักรทำงานนะครับเราไปเปิดคัฟเวอร์หรือเปิดประตูช่องปิดเปิดต่างๆเครื่องจักรจะต้องหยุดการทำงานนะครับซึ่งเราสามารถใช้ประยุกต์กับพวกโรบอทนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เป็นยุคโรบอติกนะครับหลายๆบริษัทหรือหลายๆโรงงานจะใช้โรบอทซึ่งท่านจำเป็นจะต้องมีระบบเซฟตี้นะครับเพื่อให้เข้ากับมาตรฐานสากลหรือตามที่กฎหมายเราได้ระบุไว้นะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นโปรดักต์ในกลุ่ม ADP นะครับส่วนโปรดักต์อีกกลุ่มหนึ่งของเรานะครับจะเป็นของ GE Drug นะครับซึ่ง GE Drug ของเราเนี่ยฮะจะทำเกี่ยวกับพวกตัวคาลิเบตแรงดันตัวเพเชอร์คาลิเบเตอร์ครับอย่างอาทิยกตัวอย่างตัวนี้นะฮะสามารถที่จะสร้างเป็นสเตชันนะฮะสามารถที่จะสร้างแรงดันได้ตัวนี้ได้ถึง100บาร์ครับพี่แล้วก็โมเดลนี้สูงสุดเนี่ยเราสามารถมีสเตชันที่สามารถสร้างแรงดันได้สูงสุดจนถึง1000บาร์นะครับแล้วก็จะมีpressure transmitter นะครับผมแล้วก็มีพวกแฮนด์ปั๊มสร้างแรงดันเวลาที่เราจะเอาไปคาลิเบตตัว pressure gauge พวกนี้นะครับซึ่งนอกจากบริษัทพาวเวอร์ไนน์ของเราครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของ ABB และ GE Drug นะครับเรายังจัดจำหน่ายสินค้ายี่ห้อ Panasonic นะครับMitsubishi นะครับผมโอมรอน Fuji ด้วยนะครับถ้าท่านใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเรียนเชิญได้ที่บูธที่21 Power Line Convention Thailand ครับผมขอบคุณครับขอบคุณค่ะและอีกบูธค่ะที่เราอยากจะแนะนำให้รู้จักกันบูธที่20ค่ะบริษัทพัดคนค่ะเชิญค่ะค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับบูธของบริษัทพัดคนจำกัดมหาชนนะคะก็คือบริษัทพัดคนของเรานะคะหลักๆจะผลิตเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำแข็งนะคะแล้วก็เครื่องจักรในรายอาหารค่ะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่องทำน้ำแข็งนะคะตัวถังแรงดันนะคะตัวการบรรจุของเหลวค่ะห้องเย็นนะคะห้องเย็นเล็กห้องเย็นใหญ่หรือแอร์บาร์นะคะแล้วก็ส่วนที่เรามานำเสนอวันนี้นะคะออกงานวันนี้ก็คือส่วนของฟู้ดโปรเซสค่ะเราก็จะมีทั้งตัวเครื่อง IQF ค่ะเป็นพวกฟีดเร็วนะคะก็คืออย่างเช่นตัวแบบนะคะจะมีตั้งแต่แคปเล็กๆนะคะไปจนถึงแคปใหญ่ๆจนถึงพวกแพนเนลแล้วก็สเปรย์ลอนฟิลเซอร์นะคะแล้วเราก็ยังมีเครื่องล้างอากาศด้วยสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจในการจะขยายกิจการนะคะหรือว่าจะเริ่มการผลิตเกี่ยวกับฟู้ดต่างๆนะคะของเราให้พร้อมให้คำแนะนำนะคะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับส่วนของอื่นๆเครื่องจักรในรายอาหารก็ตามนะคะยังไงก็ขอเชิญคุณพัดกลนะคะบูธที่20ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็แนะนำครบทุกบูธแล้วนะคะกับนี้มานะคะให้ข้อมูลดีๆในช่วงบ่ายและในลำดับนี้ขอเรียนเชิญคุณรุ่งทิพย์ทิสาค่ะจากนะคะทาง Pivot Multication จำกัดค่ะเป็น Project Manager ขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรใครจะเป็นผู้โชคดี1รางวัลค่ะ1รางวัลนะคะโอ้ยลุ้นเลยไม่รู้ใครจะได้บ้างสุภาพสตรียังไม่มีใครได้ไปเลยใช่ไหมคะและตอนนี้นะคะที่ดูเนี่ยสแตมป์ครบค่ะทั้ง25บูธนะคะสุภาพสตรีนะคะวันนี้ไม่ได้ของรางวัลกันไปเลยนะคะและรางวัลนี้ก็ไม่ใช่ของสุภาพสตรีค่ะเพราะผู้โชคดีของเรานะคะได้แก่โอ้โหลุ้นนะคะได้แก่ผู้โชคดีจากบริษัท ANA Container คุณบุญยิ่งคำเงินสิงค่ะอยู่ไหมคะยินดีด้วยค่ะเมื่อกี้พี่บอกจะไปแล้วเดี๋ยวเจอกันโอ้โหรับเลยเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 90% ด้วยนะคะเสียเยอะนิดนึงแซวเล่นค่ะเดี๋ยวรับได้เลยยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ใครไม่ได้ของรางวัลไปนะคะไม่ต้องเสียใจเดี๋ยวโอกาสหน้าเนี่ยเราจะมาจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านนะคะรวมไปถึงฝากไว้ด้วยสำหรับท่านไหนอยากได้ของรางวัลอยากไปเจอหัวข้อดีๆนะคะก็มี